จังหวัดพิษณุโลกเองก็มีการเตรียมสวดมนต์ข้ามปีด้วยคุณใช่ไหนกันบ้างในค่ําคืนนี้ค่ะ3 1ธันวาคมค่ะวัดในจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้เตรียมจัดสถานที่โยงสายศินจัดสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่2566ค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารพระอารามหลวงจังหวัดพิษณุโลกสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช ขณะนี้ค่ะทางวัดได้ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดการผูกโยงสายศิลโดยรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชและวิหารเก่าพระอัฏฐารสที่บริเวณด้านหลังพระวิหารพระพุทธชินราชเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนจํานวนมากค่ะที่จะไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีในคืนนี้ในโครงการสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566เริ่มในเวลา22นาฬิกาค่ะ ส่วนที่วัดอรัญญิกนะคะซึ่งเป็นวัดโบราณสมัยสุขโขไทยพระภิกษุสามนเณรแล้วก็พุทธศาสนิกชนก็ช่วยกันทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่บริเวณสวนปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้มงคลหายากพร้อมกับผูกโยงสายศินนะคะแล้วก็จัดวางโต๊ะมูบูชาเบื้องหน้าพระพุทธปฐม,มเทศนาศิลามุนี ประธานองค์ใหญ่ซึ่งก็เป็นการจัดเตรียมเก้าอี้อีกจำนวน200ตัวไว้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้นั่งกันร่วมพิธีสวดมนต์ในคืนนี้พระมหาธนาศักดิ์จินตะกวีนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกเปิดเผยว่าในคืนนี้ทางวัดนั้นก็จะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา21อนาฬิกาเก้านาทีเป็นต้นไปด้วยการเทศพระมาลัยโปรดสัตว์ต่อด้วยพระสงฆ์จำนวน1ิรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกปะปวัตนสูตร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ซึ่งทางวัดเองก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโควิด -19 ประชาชนที่จะมาเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีก็จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยนะคะ